بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهขอความรักความเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงสัมผัสแด่ท่านพี่น้องศรัทธาชนมุมินมุมินะผู้ร่วมติดตามรับฟังรายการที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพเข้าสู่ช่วงรายการเล็กพริกขี้หนู ซึ่งวันนี้ก็นับเป็นวันที่9ของเดือนรอมฎอนที่เราได้พบกันผ่านทางสถานีวิทยุอัซซิกรอสัมพันธ์ซึ่งออกอากาศทุกวันตลอดเดือนรอมฎอนโดยช่วงรายการของเรานั้นก็จะเป็นช่วงที่จะนำเนื้อหาสาระดีๆของคำสอนที่เราได้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติความดีงามในแบบง่ายๆซึ่งเราทุกคนสามารถกระทำกันได้เป็นการกระทำเพียงเล็กๆน้อยๆกับเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราแต่ภาคผลของความดีงามนั้นมันมากมายมหาศาลเรื่องราวที่อยากจะชักชวนท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายมาร่วมกันปฏิบัติในวันนี้ก็คือเรื่องของการกล่าวอิสติกฟาร์การกล่าวขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอิสติกฟาร์นั้นในความหมายก็หมายถึงการที่เราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานการมักฟิเราะห์นั่นก็คือการอภัยโทษการปกปิดการหลบล้างความชั่วที่มันเคยผิดบาปติดเนื้อติดตัวเรามานั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างมากมายในอัลกุรอานุลกะรีมเป็นการชักชวนเราให้เรานั้นได้ทำการสารภาพความผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังองค์การของพระองค์ที่บอกว่าวัสซัฟิรุลลอฮฺอินนัลลอฮะกะฟูรุรรอฮีมสู่เจ้าทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงลบล้างความผิดที่สู่เจ้าทั้งหลายได้กระทำแท้แล้วพระองค์ทรงเป็นผู้อภัยและทรงเป็นผู้เมตตายิ่งสำหรับคำสอนของฮะดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยากจะเรียนนำกับท่านพี่น้องที่รักและเคารพในวันนี้นั่นก็คือหะดีษบทหนึ่งที่ท่านฟะฎอละอิบนุอุบัยดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุได้รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้กล่าวว่าอัลอับดุอามินุมินอะซาบิลลาห์มัสตัฆฟารัลลอฮุอัซซะวะจัลบ่าวคนหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองจะได้รับความปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบเท่าที่บาปคนนั้นยังทำการอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความของฮะดีษก็หมายถึงบ่าวคนหนึ่งจะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนชีวิตของเขาในโลกอาคิเราะห์จะเป็นชีวิตที่ปลอดภัยไม่ต้องหวั่นวิตกไม่ต้องประสบกับเคราะห์ร้ายอันเป็นผลมาจากการลงโทษการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ช่างหนักหน่วงคงไม่มีความเจ็บปวดใดในโลกดุนยาใบนี้สามารถอธิบายถึงความหนักหน่วงในบทลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เราเพียงกล่าวอิสติกฟารจะด้วยสำนวนใดก็ตามเราจะกล่าวอัสซัฆฟิรุลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงอภัยโทษแก่ข้าพระองค์จะใช้คำว่ากุฟรอนะกะก็ย่อมที่จะกระทำได้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงแต่ประการใดแต่ผลที่ได้รับนั้นมันเป็นผลลัพธ์ที่ได้รับซึ่งยิ่งใหญ่เหลือเกินในวันอาคิเราะห์เนี่ยเราก็จะได้รับความคุ้มครองและก็ปลอดภัยจากการลงโทษและที่สำคัญนั้นท่านพี่น้องที่เคารพบางครั้งเนี่ยเราพบว่าตัวเราเองเนี่ยหัวใจเรามันไม่ค่อยตอบสนองแก่คำความดีงามทั้งหลายเสียงเรียกร้องเสียงเชิญชวนก็มีอยู่มากมายจากหลายทิศหลายทาง
แต่ทำไมเรายังไม่ตอบสนองทำไมเรายังรู้สึกอืดอาดจิตใจของเราเสมือนมีกำแพงบดบังปิดกั้นอยู่จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ความผิดนั้นมันได้ก่อตัวทับถมเป็นเสมือนกำแพงปิดกั้นหัวใจของเราอยู่กำแพงปิดกั้นหัวใจตรงนี้นบีกล่าวเอาไว้เสมือนว่ามันเป็นดังสนิมที่มันจับคลุมโลหะไม่สามารถที่จะทำให้โลหะนั้นเล่นแสงสะท้อนแสงได้ถึงความตรงนี้รอซูลได้บอกว่าอินนาลิลกุลูบิซอดาอันกะซอดาอินนุฮาสวะจะลาอูฮัลิสติกฟาร์แท้จริงแล้วสำหรับหัวใจนั้นมันมีบางอย่างเกิดขึ้นเป็นเสมือนสนิมที่มันเกิดกับโลหะทั้งหลายไอ้สนิมในหัวใจเนี่ยสิ่งที่จะขจัดสิ่งที่จะปลดเปลื้องมันออกไปได้นั่นก็คือการอัลอิสติกฟารนั่นเองการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสนิมตรงนี้เกิดจากไหนเกิดจากความผิดที่เราพลาดกระทำไปนั่นเองนบีบอกอินนัลอับดะอิซาอัคตออะคอตีอะตันยุงกะตุฟีกัลบิฮินุกตะบางคนหนึ่งเมื่อพลั้งกระทำผิดไปมันจะถูกจุดเป็นตำหนิไว้ในหัวใจ1จุดสีดำและถ้าหากว่าเขาปลีกตัวเขาปลดเปลื้องความผิดด้วยการอิสติกฟารสิ่งเหล่านั้นมันก็จะถูกลบล้างไปด้วยหัวใจของเขาก็จะพลันกลับมาใสวาวขาวสะอาดดังเดิมแต่หากถ้าเขาปล่อยทิ้งวะค้างเอาไว้หรือไม่เขาย้อนกลับไปกระทำซ้ำอีกจุดดำก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อมันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสนิมที่จับคลุมหัวใจไม่สามารถที่ความดีหรือคำสอนใดๆจะชำแรกทะลุทะลวงเข้าไปได้เสมือนที่แสงต่างๆก็ไม่สามารถทะลุคราบสนิมไปสู่โลหะนั้นได้ปกติโลหะใหม่ๆเนี่ยมันจะเล่นแสงแต่เมื่อมันไปถูกอะไรเข้าจนกลายเป็นสนิมหนาจับคลุมมันก็ไม่อาจที่จะเล่นแสงไม่อาจที่จะสู้แสงและที่สำคัญสนิมนั้นจะกัดกินจนโลหะเหล่านั้นผุกร่อนและก็ย่อยสลายไร้คุณค่าไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อีกได้นะตรงนี้สิ่งที่เราได้รับเป็นบทเรียนนั่นก็คืออิสติกฟารเป็นเสมือนยาที่จะบำบัดโรคร้ายในจิตใจโรคร้ายอันก่อตัวขึ้นเสมือนสนิมที่จับคลุมโลหะสิ่งที่จะเปลื้องมันออกไปได้นั่นก็คือการกล่าวขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการหนึ่งที่อยากนำเรียนกับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายนั่นก็คือความทุกข์เศร้าเนี่ยบางทีมันประสบเข้ามาในชีวิตเราเป็นเรื่องที่บางครั้งเราก็จะทำใจยอมรับได้ยากทำเอาเรากลัดกลุ้มทำเอาเรานอนไม่หลับทำเป็นวิตกกังวลมากมายนะแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราพ้นจากภาวะแห่งความวิตกตรงนี้มีข้อแนะนำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้บอกแก่เราว่ามัลลาซิมัลอิสติกฟารจะอัลลอฮุละฮูมินกุลลิฮัมมินฟะรอญาใครที่เขากระทำเป็นประจำสม่ำเสมอกับการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเวลาเขาก็กล่าวอัสซัฟิรุลลอฮ์เมื่อยามที่เขาว่างไม่ได้ติดธุระอะไรเขาอยู่เฉยๆปากเขาก็ขยับไปเพียรขออภัยต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัสซัฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมนะเราก็ว่ากันไปอย่างนั้นว่าเรื่อยๆให้มันมากที่สุดให้เข้าข่ายลักษณะของคำว่าลาซิมาเพราะลาซิมาหมายถึงเรากระทำเป็นประจำสิ่งเหล่านี้ติดปากติดตัวเราอยู่เสมอสิ่งที่ได้รับคืออะไรยะอัลลอฮุละฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะบันดาลให้แก่เขาฟะรอญาทางโล่งความปลอดโปร่งจากนะมิงกุลิฮัมมินจากทุกความเหงาหงอยเศร้าส้อยความทุกข์ระทมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดการวะมิงกุลลิดีกินมะคอรอญาและทุกปัญหาที่มันตีบตันมันไม่พบทางแก้ถ้าเราได้กระทำโดยใจที่หมายการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อในคำบอกกล่าวของรอซูลอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้ทุกหนทางที่มันตีบตันได้รับการปลดแก้แล้วก็นำไปสู่
นะหนทางที่มันราบรื่นสำหรับชีวิตและเช่นเดียวกันไอ้ความอดอยากความลำบากที่มาจากเรื่องของฐานะที่มันฝืดเคืองทางหนึ่งที่จะทำให้เม็ดเงินมันไหลคล่องในกระเป๋าเราหรือไม่แม้มันจะไม่ไหลคล่องแต่มันก็บันดาลความสุขอำนวยประโยชน์ให้แก่เราโดยที่เราไม่ทุกข์ร้อนดิ้นรนกระวนกระวายสิ่งหนึ่งมันได้จากอะไรได้จากการที่เราเพียรอลิสติกฟาร์อยู่เสมอนบีจึงกล่าวไว้ในตอนท้ายของหะดีษบทเดียวกันนบีบอกว่ารอซักฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะประทานปัจจัยความเป็นอยู่ดีมีสุขให้แก่เขาชนิดที่ว่าเขาเองก็ไม่ก็คาดไม่ถึงเลยก็ตามมันเกินอยู่เหนือความนึกคิดของเขาเกินจินตนาการของพวกเขานี่คือสิ่งที่เราจะได้รับปากท้องความเป็นอยู่อันมีความสุขจะเป็นของเราปัญหาจะได้รับการปลดแก้ทางตีบตันก็จะได้รับการทะลุพาเราผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งท่านนบีบอกแก่เราว่ามันเป็นการเล่นงานศัตรูตัวฉกาจของเราได้ยังอยู่หมัดเลยทีเดียวใครล่ะศัตรูตัวฉกาจของเรานั่นก็คือมารร้ายชัยฏอนนั่นเองถ้าเราฝึกกันในเดือนนี้แม้ชัยฏอนจะถูกล่ามแต่เรากระทำกันอยู่จนกระทั่งเราติดมันอยู่ในสำนึกของเราแม้ว่าห่างหายไปเราก็หวนนึกเมื่อจากรอมฎอนพ้นรอมฎอนไปแล้วลักษณะดังกล่าวก็กลายเป็นลักษณะประจำตัวเราแน่นอนเมื่อชัยฏอนถูกปล่อยออกมาจากที่คุมขังเมื่อมันมาเจอเราในสภาพที่เรามีการอิสติกฟาร์อยู่เสมอมันก็จะต้องเสียหน้ามันก็จะต้องพ่ายท่าและเป็นนะเป็นผู้ที่พ่ายแพ้กับเราตลอดไปตรงนี้ท่านอบีซาอิดอัลคุดริรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเล่าให้ฟังว่าท่านนบีได้บอกแก่เราว่าอิบลิสมันประกาศมันขอทูลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนเนี่ยแหละอิบลิสตัวร้ายนะมันบอกว่าไงว่าอิซาติกะลาอับรอฮูอุกวีอิบาดะกะมาดามัตอัรวาฮูฮุมฟีอัจซาดิฮิมมันทูลแก่พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาว่าด้วยเกียรติและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอให้ข้านี้ได้มีโอกาสลวงล่อปวงบ่าวของท่านอยู่ตลอดไปตราบใดที่ลมหายใจยังไหลอุ่นอยู่ในทรวงอกของพวกเขาหมายถึงตราบใดที่เขายังมีลมหายใจมีวิญญาณขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาอำนวยโอกาสให้ข้าได้ล่อลวงพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวโต้ตอบกลับไปบอกว่าอิซซะตีวะจะลาลีลาอะซาลูอัฆฟิรุละฮุมมัสตัฆฟะรูนีด้วยเกียรติและความยิ่งใหญ่แห่งข้าเจ้าจงรู้ไว้เลยข้าจะคงอภัยโทษแก่ปวงบ่าวของข้าเสมอตราบใดที่เขายังคงอยู่ในการอิสติฆฟารตลอดเวลาโอ้โหตรงนี้เป็นเครื่องบอกแก่เราเป็นสิ่งยืนยันแก่เราว่าโอกาสที่เราจะเล่นงานชัยฏอนซึ่งมันตั้งเราเป็นศัตรูมันจ้องจะเล่นงานเราเราเนี่ยไม่มีศัตรูตัวจริงหรอกท่านพี่น้องที่เคารพเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เดินสวนทางกันอาจจะผิดคอผิดใจนะผิดหูกันไปมั่งแต่ไม่มีใครคิดร้ายกับใครทุกเสี้ยวนาทีแต่คนที่คิดร้ายกับเราทุกเสี้ยวนาทีโดยที่มันไม่คิดเรื่องอื่นเลยไม่มีเวลาไปนึกเรื่องกินเรื่องนอนไม่มีเวลาไปนึกเรื่องธุรกิจไม่มีเวลาไปนึกเรื่องลูกเมียนั่นก็คือชัยฏอนเป้าหมายเดียวนั่นก็คือที่มันประกาศไว้ลาอับรอฮูอุกวีอิบาดิกาข้าขอที่จะทำแต่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นก็คือลวงล่อปวงบ่าวของพระองค์ทีนี้พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศชัดว่าพระองค์จะคงอภัยโทษให้แก่เราเสมอตราบเท่าที่เราไม่หลงลืมการอิสติกฟารก็แสดงว่าถ้าอัลลอฮฺตะอาลาอภัยโทษให้แก่เราแผนการของชัยฏอนจะมากมายเพียงใดความทุ่มเทของมันจะมากมายเพียงใดแต่สิ่งที่มันทุ่มเทก็คือความล้มเหลวมันต้องพ่ายเพราะสิ่งที่มันต้องการก็คือความผิดของเรามันต้องการให้เราถูกกระชากลงไปสู่ขุมนรกพร้อมกับมันแต่นี่มันต้องพ่ายแพ้มันต้องล้มเหลว
นี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของผู้ศรัทธาเราได้หยามน้ำหน้าศัตรูนี่ชัยตอนอย่าลืมนะเราต้องคิดว่าชัยตอนเป็นศัตรูตัวร้ายอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกเรานะไม่มีศัตรูใดเลยในกุรอานไม่ได้บอกว่าใครเป็นศัตรูเรากุรอานบอกว่าศัตรูที่แน่นอนหนึ่งเดียวที่มันไม่เคยคิดเรื่องอื่นเนื้อนอกจากความล่มจมของเรานั่นก็คือชัยตอนท่านทั้งหลายสามารถเล่นงานมันด้วยการอิสติกฟารนะและเมื่ออิสติกฟารแล้วเราก็ถอนตัวของเราออกจากความผิดอย่าได้จมอยู่ในเรื่องการกระทำดังกล่าวเพราะการที่เราไม่ถอนตัวออกจากความผิดหลังจากที่อิสติกฟารแล้วนะท่านอิบนุอับบาสบอกว่าอัตตาอิบุมินัซซัมบีกะมัลลาซัมบะละวัลมุสตัฆฟิรุมินซัมบิฮิวะฮุวะมุกีมุนอะลัยฮิกัลมุสตะฮซีบิร็อบบิคนที่ขออภัยโทษกลับตัวคืนสู่อัลลอฮฺตะอาลาเสมือนคนที่อ้อนออกจากท้องของมารดาไม่มีความผิดติดมาแต่คนที่ขออภัยโทษในบาปจากบาปหนึ่งและเขาก็ยังคงเกลือกลัวคลุกคลีอยู่กับบาปอันนั้นคนคนนี้เหมือนกับคนที่ลิงล้อเล่นกับพระผู้เป็นเจ้าและคนที่ล้อเล่นกับผู้เป็นเจ้าคนคนนั้นจะต้องประสบกับความหายนะอย่างแน่นอนวันนี้สิ่งที่เราได้นั่นก็คือการกล่าวอัสซักฟิรุลลอฮ์อยู่เสมอสิ่งที่เราจะได้รับนั้นคือความสุขอันยิ่งใหญ่ความปลอดภัยจากการลงโทษเมื่อวันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะกลับไปอย่างเต็มความภาคภูมิวันนี้คงต้องจากท่านพี่น้องที่เคารพไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ยะซัลลอฮุอันนาซัยยิดนามุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุวะอะห์ลุวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์